ท่านครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่สามนี้ จะพูดกันโดยหัวข้อว่าพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์คือพูดถึงศาสนาสองชนิด หรือจะกล่าวทีหนึ่งก็คือศาสนาทั้งหมดนั่นแหละศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นมันพอจะแบ่งได้เป็นสองพวกเป็นพวกพุทธศาสตร์พวกไสยศาสตร์ เราต้องการจะมีธรรมะกันทุกอิริยาบถมีความสุขกันทุกอิริยาบถ มันก็มีปัญหาว่าจะมีได้อย่างไร จึงต้องเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาศาสนาการเสียให้ทั่วถึงให้ทั่วถึงให้ละเอียดละออทั่วถึง ขอให้สนใจตั้งใจฟังเพื่อศึกษาให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศาสนาศาสนาในอย่างทั่วถึง เรามักจะพูดกันว่าศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเมืองไทยที่ถือพุทธศาสนาก็พูดกันอย่างนี้แม้ที่เมืองอื่นก็คงจะเอาความหมายอย่างเดียวกันว่าศาสนาคือคำสั่งสอนของพระศาสดา ถ้าอย่างนี้มันเด็กมากทีเดียวเด็กมากทีเดียวที่จะศาสนาคือคำสั่งสอน เพราะว่าตัวศาสนาแท้ๆมันไม่ใช่ตัวคำสั่งสอนมันตัวการปฏิบัติถ้าพูดภาษาพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั่นคือตัวศาสนาพรหมจรรย์คือตัวการปฏิบัติโดยเฉพาะตามอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติกันได้นั่นเป็นตัวพรหมจรรย์นั่นคือตัวศาสนาไอ้ตัวคำสั่งสอนมันเป็นเปลือกนอกนี่ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมันก็เป็นในเปลือกนอกที่จะหุ้มห่อรักษาไว้เราจงเข้าถึงหัวใจของคำว่าศาสนากันให้ดีๆก็คือระบบการปฏิบัติเป็นตัวหลักแต่มันก็ต้องประกอบด้วยความรู้หรือคำสั่งสอนที่เป็นความรู้ในเบื้องต้นมันจึงจะปฏิบัติถูกแล้วมันก็ประกอบไปด้วยผลของการปฏิบัติในเบื้องปลายที่อยู่ตอนท้ายคือผลของการปฏิบัติมันก็มารวมเข้าด้วยกัน แต่ตัวเนื้อแท้ตัวจริงของมันก็คือตัวการปฏิบัติดังนั้นจึงเกิดมีคำพูดขึ้นในเมืองไทยนี่ว่ามีศาสนาอยู่3ชั้นคือปริยัติศาสนาศาสนาเรื่องเรียนทางปริยัติปฏิบัติศาสนาก็เรียกว่าปฏิบัติโดยตรงปฏิเวทศาสนาคือผลของการปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ที่แท้มันสำคัญอยู่ที่ตรงกลางคือตัวการปฏิบัติถ้ามันมีการปฏิบัติแล้ว ก็จะเป็นตัวศาสนาขึ้นมา ถ้ามีแต่ตัวปริยัติมันก็ยังเหมือนกับข้าวเปลือกที่กินไม่ได้ ยังจะต้องทำกันอีกทีหนึ่งให้เป็นข้าวสารให้เป็นข้าวสุกให้เป็นข้าวที่กินได้ศาสนาคือตัวการปฏิบัติเพื่อเกิดผลคือการดับทุกข์เราเรียนเรื่องการดับทุกข์แล้วเราก็ปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์แล้วเราก็ได้ผลเป็นความดับทุกข์ ทีนี้ก็จะไม่พูดกันแต่เฉพาะในภาษาไทยในเมืองไทยเพราะว่าศาสนามีทั่วโลก
ในความหมายไหนในศาสนาทุกศาสนาในโลกเขามีในความหมายไหนมันก็บัญญัติต่างๆกันไปตามความต้องการหรือหลักการของเขาแต่ถ้าพิจารณาดูให้ดีเท่าที่พิจารณามาตลอดเวลานานนี่คำว่า religion religion เป็นภาษาฝรั่งที่ใช้หมายถึงศาสนานะคำนั้นใช้ได้แต่ต้องตีความกันให้ถูกต้องหรือ ให้เพียงพอเดี๋ยวนี้มันน่าหัวที่ว่าพวกนักศึกษาฝรั่งนักปราชญ์ฝรั่งหาว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ religion ไม่เป็น religion ไม่อาจจะเป็น religion เพราะว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าเขาว่าอย่างนั้นคำพูดอย่างนี้น่าหัวเราะมากถือเอาคำนี้เป็นหลักศึกษากันเดี๋ยวนี้ก็ได้ ดีเหมือนกันคำว่า religion นั้นมันแปลว่าอะไรรากศัพท์มันอยู่ที่คำว่าเล็กหรือลิกบางพวกแปลรากศัพท์ว่าผูกพันบางพวกว่าปฏิบัติ ทีนี้บางพวกก็ถือเอาเสียทั้งสองคำครับทั้งสองความหมายว่าการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการผูกพันกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดนี่ความหมายนี่ดีมากนะจำไว้ดีๆถ้าจะเข้าใจคำศาสนาในความหมายทั่วไปที่จะใช้กันทั้งโลก ระบบการปฏิบัติเพื่อเกิดการผูกพันระหว่างสิ่งสูงระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดมนุษย์คือเรานี่แล้วสิ่งสูงสุดนั่นคืออะไร พวกที่มีพระเจ้าเขาก็ว่าพระเจ้าเนี่ยพวกนั้นเขายึดถือตามนั่นเกินไปก็เลยว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ religion เพราะไม่มีพระเจ้าแต่ตามความหมายมันไม่ได้บอกว่าพระเจ้ามันบอกว่าสิ่งสูงสุดสิ่งสูงสุดแล้วก็มีสิ่งสูงสุดดับทุกข์สิ้นเชิงคือนิพพานน่ะสิ่งสูงสุดการปฏิบัติเพื่อเกิดการผูกพันกันคือถึงกันข้าวระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดน่ะคือนิพพานเมื่อถือความหมายอย่างนี้แล้วพุทธศาสนานี่ก็เป็น religion กับเขาด้วยเหมือนกันหรืออีกความหมายหนึ่งถ้าจะเอาพระเจ้าเอาพระเจ้ากันก็เอาสิเราก็มีพระเจ้าแล้วก็มีพระเจ้าตามแบบของชาวพุทธซึ่งไม่ใช่บุคคลเป็นกฎของธรรมชาติสูงสุดสามารถสร้างจักรวาลควบคุมจักรวาลเลิกล้างจักรวาลอย่างเดียวกับพระเจ้าของเขาแหละแต่เราไม่เป็นบุคคลไม่ได้เป็นบุคคลเป็นพระเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลนั่นขอถือเป็นหลักไปเลยว่าพระเจ้านั้นมีสองอย่างพระเจ้าอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลกับพระเจ้าที่ไม่ได้เป็นบุคคลไม่ใช่สิ่งที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลแต่ว่าเป็นกฎของธรรมชาติพระเจ้าอย่างบุคคลหรือไม่ใช่อย่างบุคคลนี่สามารถสร้างโลกสามารถควบคุมโลกสามารถเพิกถอนทำลายล้างโลกอย่างเดียวกันตามความหมายของคำว่าพระเจ้าชนิดไหนก็ตามพระอิศวรพระนารายณ์พระพรหมหรือพระยะโฮวาพระอะไรก็สุดแท้ เราเลยมีพระเจ้ากันสองชนิดระย่างบุคคลและไม่ใช่บุคคลเป็น personal god กับ impersonal god เรามีอย่าง impersonal god ถ้าพุทธศาสนาอยากจะมีพระเจ้ากับเขาบ้างหรือเขาหาว่าไม่มีพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาเราก็มีเรามีพระเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลให้คำนั้นก็ยังคงใช้ได้ต่อไปตามเดิมว่าระบบการปฏิบัติที่ทำให้เกิดการผูกพันกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดคือพระเจ้า แล้วก็พระเจ้าที่ไม่ใช่บุคคลนี่มันออกจากวนเวียนแต่มันก็ไม่วนเวียนถ้าจับหลักได้มันก็ไม่วนเวียนถ้าจับหลักไม่ได้มันก็คงจะวนเวียน เดี๋ยวนี้ทำไมจะต้องไปพึ่งคำว่า religion
เพราะมันเป็นคำสากลที่มันใช้กันทั่วโลกถ้าใช้คำภาษาสนามก็ใช้กันอยู่แต่ในเมืองไทยเอาคำว่า religion เป็นหลักก็แล้วกัน religion คือการปฏิบัติที่ทำให้เกิดการผูกพันกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดคือมนุษย์ได้ถึงสิ่งสูงสุดเพ่งเล็งถึงผลก็คือความสุขในความหมายที่ชอบที่พอใจกันทุกคน แต่ในพุทธศาสนาเรามีสำนวนพูดว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์สิ้นสุดแห่งความทุกข์เราจะไม่พูดว่าความสุขละเพราะความสุขเนี่ยมันเป็นเหยื่อล่อมันไม่ว่างมันยังดึงดูดมันยังยั่วยวนมันยังมีปัญหาอย่าเอากับมันเลยความสุขเอาสิ้นสุดแห่งความทุกข์ดีกว่าคือนิพพาน นี่ศาสนาจะทำให้เป็นอย่างนี้ให้ได้รับผลอย่างนี้ ที่นี่พุทธศาสนาก็เป็นรีลิเจียนกับเขาเหมือนกันคือจะมองกันในแง่พระเจ้าก็มีพระเจ้ามองในแง่ความหมายกลางๆไม่เกี่ยวกับพระเจ้ามันก็ผูกพันกับสิ่งสูงสุดพุทธศาสนาก็เป็น religion หรือเป็นศาสนาในภาษาไทยของเราเรียกกันในภาษาไทยของเราก็ได้แต่อย่าหมายเอาเพียงคำสั่งสอนให้หมายถึงระบบการปฏิบัติหรือตัวการปฏิบัติทีนี้มันก็มีหลายศาสนาหลายศาสนามีระบบการปฏิบัติต่างกันตามแบบของตนของตนที่เราดูพุทธศาสนามีระบบการปฏิบัติอย่างไรสิ่งแรกที่สุดที่ควรจะสนใจหรือควรจะทำไว้ในใจให้แม่นยำก็ว่าพุทธศาสนามีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่จะทะเยอเหอไม่ใช่จะเหอวิทยาศาสตร์หรือจะอวดอะไรก็ไม่ใช่บอกตามความเป็นจริงว่าพุทธศาสนามีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์เมื่ออันนี้จะรู้ไปถึงความที่ไม่ใช่ไสยศาสตร์กำหนดไว้ดีๆว่าพุทธศาสนามันเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือทำลงไปบนของจริงมีตัวจริงมีปัญหาจริงๆมีวัตถุที่เป็นปัญหาจริงๆเอามาแล้วก็จัดการลงไปบนสิ่งนั้นแยกแยะสำแรกแยกแยะอะไรกันไปให้มันถึงที่สุดให้มันรู้ความจริงให้มันรู้ต้นเหตุแล้วมันก็แก้ไขที่ต้นเหตุแล้วก็ได้ผลตามที่ต้องการแล้วก็ทนต่อการพิสูจน์ทุกเมื่อเนี่ยต้องพูดถึงด้วยว่าจัดการลงไปกับสิ่งที่มีตัวตนจริงไม่ใช่ไปจัดการกับไฮโพทิซิสซึ่งเป็นสมมติฐานซึ่งเป็นหลักทางฟิโลโซฟีทางลอจิกอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเอามาใช้กับพุทธศาสนาก็บ้าเลยไม่มีสมมติฐานไม่มีเรื่องสมมติฐานมีเรื่องตัวจริงเอาตัวจริงมาจัดการลงไปที่นั่นตามวิธีทางเหตุผลแล้วก็วิสูจน์ได้พิสูจน์ได้จากทุกทิศทุกทางนี่เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็ ขอพูดเลยว่าไม่ใช่ฟิโลโซฟี ไม่ใช่ฟิโลโซฟีแต่เขาไปแปลฟิโลโซฟีว่าปรัชญามันลำบาก ตรงนี้ต่างความเข้าใจกันเสียด้วยว่าไอ้ฟิโลโซฟีนั่นมันไม่ใช่ปรัชญาแต่เมืองไทยได้ใช้คำนี้เป็นคำแปลของฟิโลโซฟีมาเสร็จแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วชาวอินเดียเขาต่อว่าว่าโง่คำว่าปรัชญานั่นแปลปัญญาที่ถึงขีดสุดสูงสุดฟิโลโซฟีนั่นมันเป็นเพียงทัศนะเท่านั้นฟิโลโซฟีเป็นเพียงทัศนะหนึ่งๆเท่านั้นไม่อาจจะใช้คำว่าปรัชญานี่ถ้าถือตามหลักภาษาอินเดียนะมันเป็นอย่างนี้ปรัชญานะคือรู้แจ้งแทงตลอดเห็นจริงเช่นเดียวกับปัญญาในพุทธศาสนาดังนั้นถ้าจะพูดก็ต้องพูดว่า
ปรัชญาอย่างฟิลอสฟียุ่งยากรุงรังไม่ใช่ปรัชญาอย่างถูกต้องตามความหมายแท้จริงของคำว่าปรัชญาในที่นี้ก็ต้องขอใช้คำว่าฟิลอสฟีพุทธศาสนาไม่ใช่ฟิลอสฟีไม่อาศัยสมมติฐานไม่คำนวณโดยวิธีอย่างนั้นไม่ใช่ลอจิกแต่มันเป็นเรื่องที่ใช้เหตุผลกันด้วยกันแต่มันไม่ใช่วิธีอย่างลอจิกมันเหมือนกับผ่าตัดผ่าแล่งลงไปบนของจริงมันไม่ใช่ลอจิกเนี่ยพุทธศาสนาไม่ใช่ฟิลอสฟีแต่ว่าจะเอาไปพูดอย่างฟิลอสฟีก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้เอาไปพูดอย่างให้มันเป็นฟิลโซฟีก็ได้เดี๋ยวนี้พวกฝรั่งเขาก็ชอบไปพุทธศาสนาเป็นฟิลโซฟีพวกไทยไปตามก้นเขามันก็ใช้คำพุทธศาสนาเป็นฟิลโซฟีเรียนฟิลโซฟีในพุทธศาสนานี่มันไปตามก้นฝรั่งที่ไม่รู้ว่าไอ้พุทธศาสนานั้นเป็นอะไรมันไม่อาจจะเป็นฟิลโซฟีไม่อาจจะเป็นลอจิกหรือไม่อาจจะเป็นอะไรทำนองนั้นแต่ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์หรือจะพูดอีกทีหนึ่งใกล้เข้ามาหน่อยก็คือว่าตลอดเวลาที่มันยังไม่เห็นแจ้งเห็นจริงในตัวธรรมะในหลักธรรมะนั้นถูกแล้วหลักธรรมะนั้นจะมีลักษณะเหมือนวิทยาเหมือนกับฟิลโซฟีเหมือนกับทัศนะหนึ่งเหมือนคุณมาแรกเรียนพุทธศาสนาเนี่ยไม่เข้าถึงตัวจริงของมันมันก็เคลิ้มเคลิ้มคลับคล้ายคลับคลาตั้งอยู่บนเหตุผลสมมติฐานทั้งนั้นถ้าอย่างนี้จะเรียกว่าปรัชญาก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปฏิจจสมุปบาทอันลึกซึ้ง ถ้าเพียงแต่ไปเรียนมันเข้ายังไม่เห็นแจ้งแทงตลอดไม่ปฏิบัติได้แล้วมันจะมีลักษณะเป็นฟิโลโซฟีได้แต่ถ้ามันเห็นแจ้งแทงตลอดบรรลุผลเช่นเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีความเป็นฟิโลโซฟีเลยมันเป็นวิทยาศาสตร์โดยตรงประสบผลของวิทยาศาสตร์เป็นปัญญาโดยประจักษ์ชัดลงไปที่ตัวของมันและผลที่ได้รับจากการปฏิบัตินั้นอย่างนี้ก็ควรจะรู้ไว้ด้วย ตลอดเวลาที่เรายังไม่เข้าถึงตัวธรรมะมันจะมีลักษณะเหมือนกับฟิโลโซฟีมีลักษณะเป็นทัศนะหนึ่งถ้าว่ามันเข้าถึงตัวจริงแล้วรู้แจ้งแทงตลอดจริงแล้วมันจึงจะเป็นวิทยาศาสตร์นี่จะเรียกว่าเป็นความรู้ที่สมบูรณ์คือเป็นปรัชญาหรือเป็นปัญญาขึ้นมาได้แต่ถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วมันพ้นความเป็นฟิโลโซฟีแล้ว นั่นท่านทั้งหลายที่ชอบคำว่าฟิโลโซฟี นั่นก็ระวังให้ดีอย่าได้ทำลายพุทธศาสนาเสียเลยฟิโลโซฟีเป็นเพียงทัศนะที่ยังจะต้องเป็นไปตามความโต้แย้งเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ใช่ปรัชญาอันเด็ดขาดดอกแล้วเป็นว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ฟิโลโซฟีเมื่อยังเข้าไม่ถึงก็จะมีลักษณะเป็นฟิโลโซฟีต้องใช้วิธีฟิโลโซฟีใช้วิธีลอจิกอะไรไปตามเรื่องแต่พอเข้าถึงแล้วมันเปลี่ยนเป็นปัญญาอันสมบูรณ์เห็นจริงประจักษ์ในลักษณะที่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งเราจะเห็นได้ง่ายถ้าศึกษาตัวการปฏิบัตินั้นๆโดยเฉพาะเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีเรื่องอัตถังคีกมรรคก็ดีจะเห็นลักษณะแห่งความเป็นวิทยาศาสตร์โดยชัดแจ้งทีนี้ก็จะดูกันต่อไปบางแง่บางมุมว่าเป็นจิตวิทยาไหมมันก็ตอบได้ทันทีว่ามันก็เป็นเพราะมันเกี่ยวกับจิตมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตแต่คำว่าจิตวิทยานั้นมันมีความหมายกำกวมมันเรื่องจิตทั่วๆไป พุทธศาสนาก็เกี่ยวกับจิตเหมือนกันก็เป็นจิตวิทยาได้แต่มันไม่ใช่จิตวิทยาอย่างที่เขามีกันไอ้จิตวิทยาที่เขามีกันในโลกนั่นน่ะมันเป็นจิตวิทยาสำหรับจะล่วงกระเป๋าคนอื่นมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ของตน
แต่ถ้าว่าเป็นจิตวิทยาต้นทางศาสนาแล้วมันไม่ล่วงกระเป๋าใครแต่มันจะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ระดับทุกข์ได้เนี่ยดูคำว่าจิตวิทยาสิมันตลกอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้มันเรียนจิตวิทยากันแต่จะล่วงกระเป๋าคนอื่นทั้งนั้นแหละ แต่ถ้าดูกันอย่างบริสุทธิ์นะคำว่าจิตวิทยามันก็เกี่ยวกับพุทธศาสนาคือคำว่าจิตวิทยานี่เราควรจะแบ่งเป็นสองขั้นตอนจิตวิทยาตอนแรกก็คือรู้เรื่องจิตรู้เรื่องธรรมชาติของจิตลักษณะของจิตอะไรๆทุกอย่างที่เกี่ยวกับจิตว่ามีธรรมชาติเป็นอย่างไรอันนี้ตอนหนึ่งทีนี้ก็มาถึงตอนที่ว่าจะใช้จิตนั่นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรนี่เราก็ใช้จิตนั้นให้เป็นประโยชน์ในการที่จะดับทุกข์เลยพุทธศาสนาก็มีเรียนจิตวิทยาในลักษณะอย่างนี้เรียนเรื่องจิตว่าจิตเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรจะบังคับมันอย่างไรอะไรมันอย่างไรแล้วก็มาเรียนว่ามันจะใช้จิตนี่เป็นประโยชน์ได้อย่างไร คือว่าจะให้มันสลัดความทุกข์ออกไป ทำจิตให้เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขนี่อีกตอนหนึ่งถ้าอย่างนี้ก็พุทธศาสนาก็เป็นจิตวิทยาได้แต่ไม่ใช่เป็นจิตวิทยาชนิดที่พร้อมจะล่วงกระเป๋าใครเนี่ยจะจำกันว่าอย่างนี้ถ้าอยากให้พุทธศาสนาเป็นจิตวิทยา เอาละทีนี้ก็มาดูกันให้กว้างให้ทั่วไปว่ามันเป็นตัวพุทธศาสนาที่ตรงไหนกลัวว่าจะไปถูกเปลือกเปลือกของศาสนาโดยมากอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าพูดหยาบคายย่ำยีดูถูกดูหมิ่นใคร ก็คือว่าโดยมากนะมันไปจับเอาเปลือกของศาสนา ไม่ถูกตัวของศาสนาในโรงเรียนของพวกคุณน่ะมันก็สอนกันในเรื่องศาสนพิธีศาสนวัตถุศาสนบุคคลเขาไปอยู่ในหลักสูตรนั่นเปลือกทั้งนั้นแหละมันเปลือกทั้งศาสนาทั้งนั้นแหละตัวศาสนามันตัวการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้โดยตรงนั่นพิธีต่างๆทางศาสนามันเป็นเปลือกเปลือกนอกหุ้มห่อรักษา และบุคคลศาสนาบุคคลอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นตัวบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอะไรไปตามเรื่องเป็นผู้ทำพิธีมากกว่าและศาสนาสถานศาสนาสถานศาสนวัตถุเช่นพระพุทธรูปเช่นวัดวาอารามเช่นอะไรต่างๆเป็นศาสนวัตถุเป็นศาสนสถานนี่มันก็เป็นเปลือกของศาสนาเพราะว่าตัวแท้ของศาสนาคือระบบการปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้โดยตรง ดีไหมที่เราเรียนกันแต่เรื่องเปลือกแล้วก็สนใจกันแต่เรื่องเปลือกกวดขันกันแต่เรื่องเปลือกไม่สนใจที่จะเข้าไปถึงหัวใจตัวแท้ของศาสนาคือตัวการปฏิบัติลงไปตรงๆที่กายที่วาจาที่ใจให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากความมืดความหลงความโง่มาเป็นแสงสว่างดับทุกข์ได้นี่เป็นตัวแท้ของศาสนาการดับทุกข์ได้น่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นมีตัวแท้ของศาสนาเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นดับทุกข์ได้นั่นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าศาสนาตัวแท้ได้มีแล้วได้มีจริงๆแล้วไม่ใช่เปลือกแล้ว ถ้ามันมีผลเป็นความดับทุกข์ได้นั่นขอสนใจกันที่ตรงนี้สิก็จะพบไอ้ตัวแท้ของศาสนาคือตัวการดับทุกข์ทีนี้เพื่อจะให้มันง่ายขึ้นเราก็จะลองเหลือบตามองดูกันเป็นให้ทั่วถึงวิวัฒนาการของสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันมีขึ้นมาอย่างไร
เมื่อมนุษย์ยังโง่เง่ายังเหมือนกับยังเป็นคนป่าไม่รู้อะไรมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีความเจริญอะไรที่เรียกว่าไม่มีวัฒนธรรมในความรู้เรื่องศาสนาก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งในวัฒนธรรมทั้งหลายของมนุษย์มนุษย์เริ่มรู้สึกคิดนึกเพื่อทำจิตใจให้สบายเพราะว่าเขามีความหวาดกลัวคนป่ามากๆแล้วนั่นมันมีความหวาดกลัวแล้วมันก็มีความคิดจะทำอย่างไรจะบรรเทาความกลัวจะหายความกลัวไอ้คนที่มีสติปัญญาคิดนึกได้บ้างไม่โง่เฉยทีเดียวก็คิดไปมันก็พบไปตามที่มันจะคิดได้มันก็เกิดความคิดเห็นว่ามีสิ่งพิเศษศักดิ์สิทธิ์นะที่เราควรจะกลัวเราควรจะขอร้องบูชาอ้อนวอนให้สิ่งแรกที่สุดก็คือธรรมชาติที่น่ากลัวเช่นฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าคลื่นลมพายุอะไรต่างๆนี่อันนี้มันน่ากลัวถือกันไว้ทีก่อนนั่นมันก็เลื่อนไปจนถึงไอ้ที่เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์มาเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นหญ้าบอนอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าอ่านเรื่องเก่าๆแล้วจะพบไอ้ต้นหญ้าต้นบอนเช่นต้นตุลสีต้นกะเพราอย่างนี้เคยตั้งอยู่ในฐานะเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์บูชาอ้อนวอนให้ช่วยเหลือเหมือนกัน ลองไปอ่านเรื่องเวสสันดรชาดกในตอนที่ชาลีกันหาถูกชูชกพาไปบนบานอ้อนวอนขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยในนั้นมีคำว่าต้นกะเพรารวมอยู่ด้วยที่สะดุดตาเป็นที่สุดเลยจะแปลว่าถือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ลงมากระทั่งหญ้าบอนแล้วกระทั่งสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และอะไรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเข้าใจไม่ได้กระทั่งว่ามีผีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นกระทั่งว่ามีเทวดาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นกระทั่งวิวัฒนาการเป็นจอมเทวดาเป็นพระเป็นเจ้าอะไรขึ้นมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่วิวัฒนาการศาสนาในวัฒนธรรมของมนุษย์นะมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้จนกว่าจะมาถึงพุทธศาสนาที่มีการค้นคว้าในภายในถือเหตุปัจจัยในภายในรู้จักปัญญาชนิดที่รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดับความกลัวเหล่านั้นได้สิ้นเชิงดับความทุกข์ได้สิ้นเชิงมาอยู่ในรูปของพุทธศาสนาอย่างที่เรามีกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นยอดสุดแล้วรู้ไว้เป็นแนวทีเดียวตลอดตั้งแต่ต่ำสุดขึ้นมาจนถึงสูงสุดก็จะเข้าใจไอ้สิ่งที่เรียกว่าศาสนาได้ดีขึ้นทีนี้ก็ดูกันในแง่ต่อไปว่าประเภทหรือชนิดของศาสนามันมีอย่างไรถ้าที่มันจะยุติกันได้ในปัจจุบันนี้โดยหลักวิชาเป็นหลักวิชาแหละเป็นวิชาการที่เป็นหลักวิชายุติถ้าศาสนาในโลกปัจจุบันนี้พอที่จะบอกแบ่งออกได้เป็นสองประเภทมันจะมีกี่ศาสนากี่สิบศาสนาก็ตามใจ มันสรุปรวมกันเข้าได้แล้วก็จะแบ่งออกได้เป็นสองประเภทศาสนาประเภทที่หนึ่งมันมีหลักว่ามีผู้สร้างคือพระเจ้ามีผู้สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาสิ่งต่างๆเป็นไปตามอำนาจผู้สร้างเราเคารพผู้สร้างบูชาผู้สร้างอ้อนวอนผู้สร้างบวงสรวงผู้สร้างวิธีปฏิบัติมันจึงเป็นเรื่องอ้อนวอนบวงสรวงไปเนี่ยศาสนาที่ถือว่ามีผู้สร้างเขาเรียกเป็นภาษาวิชาการว่า creationist creation คือการสร้าง creationist คือผู้ที่เชื่อหรือถือว่ามีการสร้างศาสนาประเภทนี้จะมีกี่ศาสนาก็จัดเป็นพวก creationist ทั้งนั้นทีนี้พวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างนั้นเด็ดขาดถือว่ามันเป็นวิวัฒนาการของธรรมชาติเป็นการวิวัฒนาการมาโดยธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติ
คือสากลจักรวาลนะไม่มีใครสร้างไม่มีมนุษย์สร้างไม่มีคนผู้สร้างแต่มันเป็นวิวัฒนาการมาตามกฎของธรรมชาติพวกนี้ก็ได้ชื่อในทางวิชาการว่า evolutionist evolution คือวิวัฒนาการพวกที่เชื่อว่าสิ่งทั้งปวงจักรวาลทั้งปวงเป็นเพียงวิวัฒนาการของธรรมชาติเนี่ยก็มีอยู่พวกนึง เรียกว่า evolutionist ศาสนาเลยจึงมีสองประเภทเท่านั้นทั้งโลกเลยประเภทที่เชื่อว่ามีผู้สร้างเป็น creationist ประเภทว่าวิวัฒนาการโดยธรรมชาติเป็น evolutionist พุทธศาสนาเราอยู่ในประเภทหลังประเภท evolutionistไม่มีพระเจ้าผู้สร้างแต่ถ้าจะเกณฑ์ให้กฎของธรรมชาติหรือวิวัฒนาการมีอยู่ใต้อำนาจของอะไรก็เราก็จะพูดว่าอยู่ใต้อำนาจของกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติน่ะบันดาลให้เกิดขึ้นหรือเป็นไปไม่ใช่พระเจ้าอย่างบุคคลนี่มาพูดกันตรงๆแล้วพุทธศาสนาก็เป็น evolutionist ไม่อาจจะเป็น creationistงั้นว่าแต่เราจะอธิบายให้มันญาติดีกันเป็นเกลือกันแล้วก็ว่ากฎของธรรมชาติสร้างไม่ใช่พระเจ้าอย่างบุคคลสร้างนี่รู้กันไว้ถ้าใครยังเชื่อว่ามีอะไรสร้างจักรวาลนี้แล้วก็คนนั้นไม่ได้ถือพุทธศาสนาเป็นถือศาสนาอื่นศาสนาที่เป็นมีพระเจ้าสร้างเป็นเชนิดถ้าจะเป็นพูดกันโดยถูกต้องแล้วก็มันเป็นวิวัฒนาการที่เป็นมาเองนี่เป็นมาเอง เรามีหลักง่ายๆอย่างนี้ก็จำไว้เป็นหลักง่ายๆอย่างนี้ก็ใช้ตัดสินได้ทุกเมื่อ เป็น creationist หรือเป็น evolutionistพวกหนึ่งว่าพระเจ้าสร้างพวกหนึ่งว่าวิวัฒนาการของธรรมชาติ ทีนี้ก็อยากดูกันในแง่อื่นบ้างนั่นเราดูในแง่ผู้สร้างที่เขาจัดศึกษากันในโลกที่จะมาดูในภายในศาสนาโดยเฉพาะในเอเชียในอินเดียเนี่ยมันยังจะมีกล่าวได้ว่ามีศาสนาอยู่สามประเภทประเภทที่หนึ่งเชื่อว่ารอดได้เพราะศรัทธาประเภทที่สองเชื่อว่ารอดได้เพราะวิริยะประเภทที่สามว่ารอดได้เพราะปัญญา รอดได้เพราะศรัทธานะเชื่อมันก็รอดไปทำแบบความเชื่อฉะนั้นเป็นทุกข์ขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมาก็มีศรัทธาเชื่อแน่ว่าพระเจ้าต้องการให้เป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วเป็นเรื่องของพระเจ้าก็เลยไม่เป็นทุกข์เพราะศรัทธาในพระเจ้าเอาศรัทธาความเชื่อนั้นมากลบเกลื่อนความทุกข์เสียเชื่อเสียว่ามันเป็นอย่างนั้นโดยอำนาจของพระเจ้าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าศรัทธาในพระเจ้ากลบเกลื่อนความทุกข์ไว้โดยศรัทธาหรือว่ามันเชื่อยังยิ่งกว่าหลับหูหลับตาละมันเชื่อยิ่งที่ถึงที่สุดไอ้ความเชื่อมันก็ปกปิดไอ้ความคิดอื่นๆหมดเลยไม่กลัวไม่เป็นทุกข์ไม่อะไรได้เหมือนกันพวกนี้ก็มีอยู่พวกหนึ่งทีนี้พวกหนึ่งใช้วิริยะคำนี้แปลว่ากำลังงานของจิตเขาก็ใช้กำลังของจิตกลบเกลื่อนความทุกข์เสียเช่นว่าบังคับจิตให้คิดอย่างนี้เสียไม่ให้คิดอย่างนั้นจึงเป็นทุกข์เนี่ยเช่นว่ามาอยู่ในสมาธิเสียมาอยู่ในรูปฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานพวกฌานอะไรกันเข้าฌานเสียบังคับไว้โดยฌานความทุกข์ก็ปรากฏไม่ได้สูงหรือละเอียดไปกว่านั้นอีกเป็นอรูปฌานเอาสิ่งที่ไม่มีรูปมาเป็นอารมณ์ของสมาธิมันยิ่งละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกมันยิ่งคมขีได้มากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอรูปฌานเส
่นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่สูงสุดเพียงแค่นั้นพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้เคยไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ในคนที่สอนเนวสัญญานาสัญญายตนะทำจิตเข้าไปอยู่ในสภาพที่เหมือนกับว่าตายก็ไม่ใช่ไม่ตายก็ไม่ใช่คือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มันอยู่ในสภาพอย่างนั้นเสียก็ปิดกั้นในความรู้สึกที่เป็นทุกข์หมดแล้วก็เขาก็เชื่อว่าเท่านั้นเองมีเท่านั้นเองนี่พวกสูงสุดของไอ้พวกวิริยาติกะพระพุทธเจ้าเคยไปศึกษาแล้วสั่นพระเศียรไม่เอาไม่เอาไปหาของพระองค์จึงมาพบไอ้ชนิดที่ว่ามันเป็นปัญญาติกะตามแบบของพระองค์เองมีปัญญารู้แจ้งว่าอะไรเป็นอย่างไรเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะปรุงแต่งคิดนึกกันอย่างไรโง่เท่าไรโง่อย่างไรมันจึงจะเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่โง่อย่างนั้นโดยเด็ดขาดเลยมันก็ไม่เกิดความทุกข์ได้นี่เป็นเรื่องปัญญาเป็นที่พึ่งพวกที่หนึ่งเป็นศรัทธามีศรัทธาเป็นที่พึ่งพวกที่สองมีวิริยะกำลังจิตเป็นที่พึ่งพวกที่สามมีปัญญาความรู้แจ้งแทงตลอดเป็นที่พึ่งนี่อยู่สามพวกแจกได้เป็นสามพวกสามประเภทศาสนาไหนเป็นอย่างไรก็ไปดูเองเราจะไม่ออกชื่อมันกระทบกระเทือนไม่ต้องออกชื่อในศาสนาปัจจุบันแล้วแต่บอกไว้โดยหลักโดยใจความของเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าพุทธศาสนาที่เราถือนั้นเป็นวิริยาธิกะมีปัญญาเป็นเบื้องหน้ารู้แจ้งตามที่เป็นจริงเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ที่เรียกกันว่าอริยสัจ4คือปัญญาสูงสุดรู้ว่าดับทุกข์อย่างไรแล้วก็ทำอย่างนั้นแล้วก็ดับทุกข์ได้นี่ก็ให้กำหนดไว้อย่างนี้แต่ทีนี้เราทำมากกว่านั้นคือเราอารุ่มอร่วยกันได้เอาทั้งหมดนั่นแหละมาไหว้ในพุทธศาสนาเช่นว่าเอาศรัทธามาไหว้ในพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่เรื่องที่สุดเอาเป็นเรื่องเบื้องต้นเพื่อจะได้มีความเชื่อในการที่จะปฏิบัติแต่ว่าไอ้ศรัทธาของเรานี่ไม่เหมือนศรัทธาของพวกโน้นซึ่งหลับหูหลับตาศรัทธาในพุทธศาสนามาทีหลังปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิศรัทธาอย่างโน้นไม่มีปัญญาไม่มีอะไรมีแต่เชื่อก่อนความรู้เชื่อก่อนปัญญาถ้าเชื่ออย่างนี้ไม่ใช่เชื่อในพุทธศาสนาถ้าจะเชื่อในพุทธศาสนาต้องมีสัมมาทิฏฐิพอสมควรแม้ว่าไม่ถึงที่สุดแต่ว่าพอสมควรมีเหตุผลพอที่จะเชื่ออย่างนั้นก็เชื่อก็มาใช้ได้เหมือนกันไม่เสียหายทีนี้เอาวิริยะมาเช่นเอาเรื่องสมาธิต่างๆมาเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับจะเกิดปัญญาเรื่องฌานเรื่องรูปฌานเรื่องอรูปฌานก็ถูกนำมาใช้เป็นบุพภาคของปัญญาเพราะว่าจิตที่มีลักษณะอย่างนั้นมันเหมาะสมที่จะเป็นเบื้องต้นเป็นรากฐานของปัญญาก็มาไว้ใช้ด้วยดังนั้นในพุทธศาสนาจึงมีเรื่องฌานทั้งรูปฌานทั้งอรูปฌานแล้วก็ในที่สุดก็เกิดปัญญาสูงสุดเป็นวิปัสสนาเห็นแจ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาอิทัปปัจจยตาสุญญตาตถาตาถึงที่สุดเลยเป็นปัญญาเอาสองอย่างนั้นมาเป็นบุพภาคหรือมาเป็นรากฐานหรือมาเป็นในพื้นฐานเป็นกำลังในเบื้องต้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าว่ามันเป็นศรัทธาล้วนๆก็เป็นศาสนาหนึ่งต้องเป็นวิริยะล้วนๆมันก็เป็นศาสนาหนึ่งเป็นปัญญาล้วนๆแล้วมันก็เป็นศาสนาหนึ่งพุทธศาสนาเป็นเรื่องปัญญาเป็นศาสนาปัญญาก็สามารถจะเอาไอ้สิ่งเหล่านั้นมาใช้เป็นบริวารได้ นี่เป็นเครื่อง
พิสูจน์แยกแยะเห็นว่ามันมีได้ถึง3ประเภทอย่างนี้คือสิ่งที่จะทำจิตใจให้เบาสบายหายกลัวและหายทุกข์เนี่ยมีได้ทั้ง3วิธีอย่างนี้ศรัทธาก็ได้วิริยะก็ได้ปัญญาก็ได้เรียกว่ามี3ชนิดทีนี้ก็มาดูว่ามันจะแบ่งกันได้ง่ายๆอย่างไรว่ามันมีความต่างกันโดยหลักใหญ่อย่างไร ไอ้พวกที่ว่าไม่ใช่ปัญญานะเขาก็ใช้หลักถือที่พึ่งในภายนอกพวกที่ใช้ปัญญาก็ถือเหตุถือที่พึ่งในภายในใช้คำว่าอย่างนี้ก็ได้คือว่าไม่มีปัญญาก็มันยึดถือสิ่งภายนอกซึ่งมันยึดถือได้ง่ายกว่าลูกเด็กๆมันก็ยึดถือได้ถ้ามีปัญญามันก็จะยึดถือหลักเกณฑ์ด้วยเหตุปัจจัยในภายในนี่มันจึงเกิดเป็น2ชนิดขึ้นมาถ้าซื้อเหตุปัจจัยภายนอกพึ่งผู้อื่นแล้วก็เป็นไสยศาสตร์ถ้าซื้อเหตุปัจจัยภายในพึ่งตัวเองก็เป็นพุทธศาสตร์รู้จักความแตกต่างระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์หรือยังอาจจะเป็นไสยศาสตร์อยู่โดยไม่รู้ตัวทั้งที่เรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทถ้าถือปัจจัยภายนอกเอาสิ่งภายนอกมาเป็นที่พึ่งแล้วก็ไม่ได้คิดพึ่งตัวเองแล้วก็ไม่ได้เชื่อกรรมเชื่อปัจจัยภายนอกจะดีจะร้ายก็เพราะเหตุปัจจัยภายนอกพระเจ้าเทวดาอะไรก็ตามอย่างนี้ก็เป็นไสยศาสตร์ง่ายเป็นเบื้องต้นเลยง่ายถ้ามีปัญญาเห็นเหตุปัจจัยในภายในพึ่งเหตุพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองมีความรู้เรื่องกรรมอย่างนี้ก็เป็นพุทธศาสตร์มันต่างกันอย่างมากตามชื่อของมันแหละไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ต่างกันตรงกันข้ามไสยะแปลว่าหลับไสยศาสตร์คือศาสตร์ของคนหลับส่วนพุทธศาสตร์พุทธะแปลว่าตื่นพุทธศาสตร์เลยเป็นศาสตร์ของคนตื่นต่างกันเท่าไหร่คนหนึ่งหลับคนหนึ่งตื่นไสยศาสตร์หลับมันไม่รู้อะไรมันก็กลัวมันก็คลาดมันก็ทำไปอย่างหลับๆถือเหตุปัจจัยภายนอกที่เห็นได้ง่ายๆที่เด็กๆมันก็จะคิดนึกได้มันจึงถือเหตุปัจจัยภายนอกอย่างที่ว่ามาแล้วนะแรกเริ่มเดิมทีคนป่าเหล่านั้นก็กลัวธรรมชาติอันมีปรากฏการณ์หน้าหวาดกลัวก็เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์กระทั่งผีศักดิ์สิทธิ์เทวดาศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องภายนอกทั้งนั้นนี่เป็นไสยศาสตร์เป็นศาสตร์สำหรับคนที่ยังหลับอยู่ยังไม่เรียกว่าตื่นขั้นล่วงมาจนไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเริ่มมีความคิดนึกมองเข้าไปในภายในคนพบสิ่งที่จริงกว่าในภายในเรียกว่าตื่นพุทธะแปลว่าตื่นจากหลับก็เลยมีความรู้เรื่องภายในเรื่องเหตุปัจจัยภายในเรื่องการปรุงแต่งของจิตให้เกิดทุกข์อย่างไรเรื่องการไม่ปรุงแต่งของจิตไม่ให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรก็จัดการกับเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่เกิดความทุกข์ได้ตามที่ต้องการมันก็เกิดเป็นไสยศาสตร์และพุทธศาสตร์แยกทางกันเดินคำว่าหลับอยู่ก็คือยังไม่รู้อะไรเหมือนกับคนยังหลับอยู่นี่ก็มีศรัทธาเป็นเบื้องหน้าศรัทธาอย่าง บอกไม่ถูกศรัทธาอย่างยิ่งกว่าเราหูหลับตามันจึงจะถือไสยศาสตร์ได้ แต่ถ้ามีความตื่นแล้วมันก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นมันก็จัดการได้ถูกต้องมันก็ดับทุกข์ได้ไอ้คำว่าศาสตร์ไสยศาสตร์พุทธศาสตร์คำว่าศาสตร์เนี่ยมันคำเดียวกับคำว่าศาสตราของมีคมตัดอะไรได้
เรียกว่าศาสตราคำว่าศาสตราของมีคมคำนี้เป็นภาษาละชาวบ้านยืมมาใช้เป็นชื่อของไอ้ความรู้ว่าเป็นความรู้ที่สามารถจะตัดปัญหาตัดสิ่งที่ต้องการจะตัดนะมันเป็นศาสตร์ศาสตร์มีคมตัดปัญหาด้วยกันแต่อย่างหนึ่งมันเป็นของคนที่ยังหลับอยู่อย่างหนึ่งมันเป็นของคนที่ตื่นแล้วเนี่ยไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์มันต่างกันอย่างนี้ไสยศาสตร์มันก็ถือสิ่งภายนอกไม่มีความรู้เรื่องภายในแล้วก็ให้ผู้อื่นช่วยมันรู้จักแต่ให้ผู้อื่นช่วยมันก็ลูกเด็กๆเกิดมามันไม่รู้จักช่วยตัวเองมันมีแต่พ่อแม่ช่วยใครช่วย มันก็พึ่งไอ้ที่พึ่งไอ้ภายนอกให้ผู้อื่นช่วยมันก็เลยไม่ต้องรู้เรื่องกรรมทํากรรมดีๆทํากรรมชั่วชั่วไม่ต้องรู้ถ้ามันเป็นพุทธศาสตร์มันตื่นแล้วมันรู้แล้วมันรู้เรื่องภายในลึกซึ้งว่าอะไรมันไปสําคัญอยู่ที่จิตใจถ้าไม่มีจิตใจอย่างเดียวมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรโลกนี้ก็ไม่มีแล้วถ้ามีจิตใจนั่นแหละมันจึงมีอะไรทุกอย่างมีปัญหาขึ้นมามันต้องจัดการกับภายในแล้วก็ต้องช่วยตัวเองเพราะมันเกิดจากจิตใจโง่หรือฉลาดทำผิดหรือทำถูกดังนั้นมันจะไปโทษใครพึ่งใครไม่ได้มันก็ต้องช่วยตัวเองมันก็เกิดกฎแห่งกรรมขึ้นมาทำดีๆทำชั่วชั่วนี่นี่เป็นพุทธศาสตร์แล้วกระทั่งสามารถเอาชนะกรรมทั้งปวงได้ในที่สุดก็ยิ่งเป็นพุทธศาสตร์สูงสุดยิ่งขึ้นไปอีกรู้เรื่องไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ศาสนาทั้งหลายจะมีกี่สิบศาสนาก็จะจับได้เป็นสองประเภทอย่างนี้ถ้ามันพึ่งผู้อื่นพึ่งภายนอกจากไปจากตัวไม่มีกรรมไม่มีกฎแห่งกรรมไม่ช่วยตัวเองต้องให้คนอื่นช่วยแล้วมันเป็นไสยศาสตร์ทั้งนั้นมันจะเป็นศาสนาที่มีชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรไพเราะอย่างไรก็เป็นไสยศาสตร์ทั้งนั้นแล้วก็ถ้ามันรู้จักตรงกันข้ามมันหันมาภายในรู้จักกรรมแล้วมันก็เป็นพุทธศาสตร์ขึ้นมาทันทีทีนี้เราก็มาดูกันถึงพุทธศาสนาว่าตื่นอย่างไรเป็นพุทธศาสตร์อย่างไรจะขอยกตัวอย่างเรื่องสั้นๆสักเรื่องยกมาแต่โดยสั้นๆนะมันเรื่องยาวมากนะคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเราจะรู้จักภายในอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรดับทุกข์อย่างไรคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องนี้สำคัญมากโดยอาศัยหลักว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นอย่างไรคือเห็นว่าความทุกข์เนี่ยมันก่อขึ้นมาในจิตใจของคนอย่างไรอย่างไรปฏิจจสมุปบาทคำนี้แปลว่าอาศัยการเกิดขึ้นคือต้องมีเหตุมีปัจจัยสิ่งต่างๆต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต้องมีเหตุมีปัจจัยจะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันไม่มีได้มันมีไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดแล้วเกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดแล้วเกิดขึ้นนี่คืออาการของปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องที่เรามีอยู่กันทุกวันทุกคนแต่เราไม่รู้จะพูดถึงเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์โดยตรงเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักกันเสียดีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีระบบประสาทสำหรับจะรู้สึกที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กาย และที่ใจด้วยมีอีกแบบหนึ่งจะมันรู้สึกได้ ทีนี้ก็มีของเป็นคู่กันที่จะเข้ามาพบกันคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมณ์รูปคู่กับตาเข้ามาจัดการดำเนินงานกับตาเสียงคู่กับหูมีปัญหาทางหูกลิ่นมากับจมูกมีปัญหาทางจมูกลิ้นคู่รสคู่กับลิ้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับลิ้นของที่มาถูกผิวหนังทุกอย่างเรียกว่าโผฏฐัพพะนี่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกาย
แล้วก็ความคิดนึกความรู้สึกใดๆที่มันจะเกิดขึ้นที่มากระทบจิตนะมันก็มากระทบใจนั่นก็เรียกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับใจข้างในมีตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกมีรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์แล้วก็กำลังจับคู่กันแล้วก็จะเกิดเรื่อง ยกตัวอย่างคู่แรกตาพอรูปมากระทบตาก็เกิดวิญญาณทางตารู้แจ้งทางตาว่าเป็นรูปอะไรลักษณะอย่างไรเขียวขาวดำแดงอย่างไรสันฐานอย่างไรอะไรอย่างไรนี่วิญญาณทางตามันเกิดขึ้นเมื่อวิญญาณทางตาเกิดขึ้นอาศัยตาเป็นที่ตั้งแล้วก็รู้จักสิ่งที่เรียกว่ารูปอยู่ด้วยวิญญาณนั้นๆนี่เรียกว่าผัสสะคือสิ่งทั้งสามนั้นกำลังทำงานสัมพันธ์กันอยู่คือตาอย่างหนึ่งรูปที่มากระทบตาอย่างหนึ่งและจักษุวิญญาณที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งเป็นสามอย่างกำลังทำงานร่วมกันอยู่คือจักษุวิญญาณรู้แจ้งรูปโดยอาศัยตาเนี่ยทำงานร่วมกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะทางหูก็เหมือนกันทางจมูกทางลิ้นก็เหมือนกันแหละข้างในกับข้างนอกพบการเกิดวิญญาณทำงานรู้สึกอยู่เรียกว่าผัสสะมีสามส่วนนะผัสสะไม่ใช่เพียงแต่ตากับรูปเหมือนที่พูดกันอย่างสะเพร่าต้องสามต้องตากับรูปและจักษุวิญญาณทำงานร่วมกันอยู่เรียกว่าผัสสะขั้นมีผัสสะอย่างนี้แล้วก็มีเวทนาคือมีความรู้สึกขึ้นที่นั่นว่าสวยไม่สวยสบายแก่ตาหรือไม่สบายแก่ตามีความหมายน่ารักน่าอะไรหรือไม่นี่เรียกว่าความรู้สึกนี่เป็นเวทนาเพราะเวทนารู้สึกอย่างไรแล้วมันก็ให้เกิดตัณหาคือความอยากความต้องการถ้าสวยน่ารักน่าพอใจมันก็อยากจะได้ถ้าไม่สวยไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันก็อยากไปเสียพ้นหรือถึงกับทำลายเสียก็ได้เป็นความรู้สึกสองฝ่ายขึ้นมาเป็นโพซิทีฟเป็นเนกาทีฟขึ้นมาเรียกว่าตัณหาพระเวทนาน่ารักก็เกิดอยากได้เวทนาไม่น่ารักก็เกิดอยากทำลายตัณหาเนี่ยคืออย่างนี้ไม่ใช่ตัณหาในภาษาไทยเรื่องกามารมณ์อย่างนั้นก็ยังไม่ใช่ตัณหานี่เป็นเพียงความต้องการด้วยความโง่เดี๋ยวนี้มันมีอวิชชามันยังไม่มีปัญญามันน่ารักมามันก็โง่ที่จะรักน่าเกลียดมามันก็โง่ที่จะเกลียดน่ากลัวมามันก็โง่ที่จะกลัวน่าโกรธมามันก็โง่ที่จะโกรธนี่ความต้องการด้วยความโง่ตามความโง่นี่เรียกว่าตัณหา ตัณหาเกิดอย่างนี้แล้วมันเป็นความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยากอย่างยิ่งแล้วมันก็ปรุงให้เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมามีตัวฉันมีตัวกูเป็นผู้อยากนี่เรียกว่าอุปาทานเกิดแล้วมันก็มีการรวมกันพอที่จะเรียกได้ว่ามีตัวกูเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในความโง่นั่นน่ะเขาเรียกว่าพบเป็นความมีขึ้นแห่งอย่างลุ่มๆแล้งๆของบุคคลนั่นแล้วก็มันสมบูรณ์เป็นชาติเป็นตัวกูอย่างนั่นอย่างนี้ขึ้นมาเรียกว่าชาติตัณหาให้เกิดอุปาทานให้เกิดพบให้เกิดชาติความรู้สึกเป็นตัวกูอย่างเต็มที่แล้วมันก็โง่ต่อไปอ่ะมีตัวกูอย่างเต็มที่แล้วเป็นชาติแล้วมันก็ไปเอาอะไรมาเป็นของกูเอาสิ่งต่างๆที่เข้ามาถูกต้องมากระทบเป็นของกูเช่นเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมาเป็นของตู่ของกูเอาความโศกเศร้าร่ำไรรำพันคร่ำครวญอะไรมาเป็นของกูไอ้ความที่ไม่ได้ตามที่ต้องการความเดือดร้อนในใจอะไรน่ะประสบกับไม่รักประสบกับสิ่งที่ไม่รักทัศน์จากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้มันก็มาเป็นของกู
แล้วก็มาเอาเบญจขันธ์เนื้อหนังชีวิตเป็นของกูอะไรทุกๆส่วนเป็นของกูความไม่ได้ตามที่ต้องการก็เป็นของกูความได้ตามที่ต้องการก็เป็นของกูทั้งหมดนี้เป็นปัญหาเป็นความทุกข์เป็นความหนักความทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะเหตุอย่างนี้ในภายในแท้ๆปรุงกันขึ้นในภายในแท้ๆมีปัญญารู้แจ้งในสิ่งเหล่านี้ก็ควบคุมไม่ให้มันเป็นอย่างนี้นี่ระดับทุกข์ได้ด้วยปัญญาธรรมชาติชาติในกรณีอย่างนี้ไม่ใช่ชาติเกิดจากท้องแม่มันเป็นชาติเกิดจากความคิดมีความคิดเป็นตัวกูขึ้นมาจึงจะสมบูรณ์เพียงแต่เกิดจากท้องแม่นั้นเป็นเกิดอย่างเปลือกเนื้อในจะเกิดสมบูรณ์ต่อเมื่อมันรู้จักคิดจักนึกว่าเป็นตัวกูทารกคลอดมาจากท้องแม่เดี๋ยวนั้นยังไม่เป็นชาติที่สมบูรณ์เป็นชาติทางร่างกายเท่านั้นต่อเมื่อทารกนั้นมีความคิดลึกซึ้งถึงกับว่ามีชาติแห่งตัวกูตัวกูตัวกูนี่จึงจะชาตินั้นได้สมบูรณ์แล้ว เพราะมีชาติเนี่ยมันจะไปเอาอะไรมาเป็นของกูมันจะได้เกิดทุกข์ตามบาลีปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่เรียกว่าชาตินี่เป็นปัจจัยแห่งทุกข์แต่คำกล่าวในอริยสัจระบุชาติเป็นตัวความทุกข์ตัวเองข้อนี้ต้องการคำอธิบายมากไม่พอที่จะอธิบายในเวลาสั้นๆอย่างนี้แต่จำไว้เถอะว่าสิ่งที่เรียกว่าชาตินั่นแหละเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดทุกข์หรืออาจจะพูดอย่างหนึ่งว่าชาติเป็นตัวทุกข์ชราเป็นตัวทุกข์มรณะตัวทุกข์อย่างนี้ก็ได้มันมีอะไรที่มีความหมายซับซ้อนอยู่เอาเป็นว่าถ้ามันมีตัวกูแล้วมันก็ต้องมีของกูถ้ามีของกูแล้วขออภัยใช้คำหยาบว่ามันก็หนักอยู่บนหัวกบาลมันขอโทษนะที่ใช้คำหยาบหยาบอย่างนี้เพื่อจำง่ายมันลืมยากมันมีเจอกู้แล้วมันก็มีของกู้แล้วมันก็ไปหนักอยู่บนกระบาลของมันนั่นแหละคือความทุกข์รู้จักความทุกข์กันให้มันถูกต้องอย่างนี้สิเป็นภายในแก้ไขภายในด้วยสติปัญญา นี่เรียกปัญญาธิกะพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทปัญญาทุกข์สุขและทุกข์ไม่ได้มาจากพระเป็นเจ้าสุขและทุกข์ไม่ได้มาจากกรรมเก่าสุขและทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไร้เหตุไร้ปัจจัยมันมีเหตุมีปัจจัยคือการทำผิดในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทคือในชีวิตประจำวันที่เป็นปฏิจจสมุปบาทมันทำผิดไปแล้วมันก็เกิดทุกข์ไม่ควรจะยกไปเป็นกรรมเก่าถ้าว่ากรรมเก่ามีเอ้ามาสิฉันตอนรับเลยปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกต้องกรรมเก่าก็ง่ายหลังไปเลยไม่ให้โทษไม่ให้อะไรได้นั่นไม่สำคัญอยู่ที่กรรมเก่าสำคัญอยู่ที่กรรมเดี๋ยวนี้คือปฏิจจสมุปบาทมันผิดหรือมันถูกถ้ามันถูกมันก็ไม่เกิดทุกข์ถ้ามันผิดมันก็ต้องเกิดทุกข์จึงเรียกว่าทำผิดหรือทำถูกอยู่ในเรื่องของอิทัปปัจจตาที่นี่และเดี๋ยวนี้นั่นแหละทุกข์หรือไม่ทุกข์หรือทุกข์หรือสุขนี่เป็นความรู้อย่างสูงสุดที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสอนแล้วก็ไม่มีใครมาสอนให้ดีไปกว่านี้ได้มาสอนให้สูงยิ่งไปกว่านี้ได้เรื่องมันก็จบนะเป็นสูงสุดของปัญญาเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ของคนตื่นเรียกว่าพุทธศาสตร์ไม่เป็นศาสตร์ของคนหลับหรือไสยศาสตร์เลยไม่เป็นไสยศาสตร์อีกต่อไปเพราะว่ามันตื่นเสียแล้วนี่คือศาสนาอย่างพุทธศาสตร์ตรงกันข้ามจากศาสนาอย่างไสยศาสตร์ท่านกำลังถือศาสนาไหนอยู่ดูให้ดีๆถ้าไม่รู้เรื่องภายในไม่ถือเหตุปัจจัยภายในไม่พึ่งตัวเองไม่มีเรื่องกรรมแล้วก็เป็นไสยศาสตร์เป็นไสยศาสตร์อย่างช่วยไม่ได้ถ้ารู้แจ้งโดยประจักษ์ถูกต้องในภายในมันก็เป็นพุทธศาสตร์สามารถจะมีพุทธศาสนาทีนี้เราก็มามองดูว่าเราจะดำรงชีวิตอย่างไรจึงจะมันจึงจะเป็นการ
ตื่นอยู่ด้วยความถูกต้องถูกต้องทุกประการถูกต้องทุกประการความรู้ถูกต้องการปฏิบัติถูกต้องผลที่จะรับออกมาก็ถูกต้องมันก็มีความรู้ถูกต้องเรื่องที่เป็นภายในที่เกี่ยวกับจิตอย่างที่กล่าวมาแล้วที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเมื่อตะกี้นั่นน่ะนั่นคือวิทยาศาสตร์หรือยอดวิทยาศาสตร์ในพุทธศาสนาไม่ต้องมีการสมมติฐานว่าถ้าว่าอย่างนั้นถ้าว่าอย่างนี้หรือว่าอะไรก็ไม่รู้เอามาคำนวณคำนึงคำนวณสมมติมันเป็นความจริงอย่างนี้อย่างที่เรียกเห็นว่าเหมือนกับวิทยาศาสตร์มีของจริงมาอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็แยกแยะออกไปแล้วก็พิสูจน์ได้ตามลำดับตามลำดับของข้างนอกมากระทบของข้างในเกิดวิญญาณแล้วเกิดผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติแล้วเกิดทุกข์ถ้าไม่เข้าใจมันก็เป็นเรื่องปรัชญาเป็นทัศนะหนึ่งๆที่ยังไม่เห็นแจ้งแต่ถ้าว่าได้เข้าใจเรื่องนี้ปฏิบัติเรื่องนี้สกัดกั้นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้มีเป็นพระอรหันต์ดับทุกข์สิ้นเชิงอย่างนี้พ้นความเป็นปรัชญาพ้นความเป็นฟิโลโซฟีพ้นจากความเป็นปรัชญาอย่างฟิโลโซฟีมันเป็นปัญญาอย่างแท้อย่างพุทธศาสนาเป็นปรัชญาแท้จริงขึ้นมานี่จึงเป็นศาสนาในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์คืออย่างนี้ขอให้ช่วยจดจำไว้ดีเราจะต้องดำเนินชีวิตชนิดที่เป็นพุทธศาสตร์มีพุทธศาสตร์ที่ตื่นไม่ใช่หลับความทุกข์มันเกิดมาจากอุปาทานยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนเพราะโง่เพราะไม่รู้มันอะไรเข้ามาเกิดแก่ละจิตก็เป็นตัวตนแล้วถือว่าเป็นของของตนขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าอุปาทานหมายมั่นด้วยความโง่ต้องการด้วยความโง่เรียกว่าอุปาทานถ้าทำไปด้วยปัญญาขนาดถึงที่สุดอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าสมาทานท่านจงมีอะไรทำอะไรถืออะไรด้วยสมาทานอย่าถือด้วยอุปาทานแม้ที่สุดจะถือระเบียบวินัยในการทำงานในการดำเนินงานในการปฏิบัติงานอะไรก็ตามจะถือศีลถือธรรมะถืออะไรก็ตามจงถือด้วยสิ่งที่เรียกว่าสมาทานคือถือเอาอย่างดีด้วยสติปัญญาอย่าถือเอาด้วยความโง่ด้วยอวิชชาที่เรียกว่าอุปาทานอุปาทานหมายมั่นอย่างโง่เขลา ถ้าถือศีลด้วยอุปาทานก็เป็นศีลบ้าทำสมาธิด้วยอุปาทานเป็นสมาธิบ้ารู้อะไรด้วยอุปาทานเรียกว่าเป็นความรู้ที่บ้าคือไม่ถูกอ่ะมีแต่เรื่องยุ่งโกลาหลวุ่นวายเป็นทุกข์ไปหมดเลยช่วยจำไว้ดีๆมีอยู่สองคำสมาทานถือเอาด้วยปัญญาอุปาทานถือเอาด้วยอวิชชาคือความโง่จะทำอะไรจะคิดอะไรจะถืออะไรจะหวังอะไรจะอะไรก็ตามคอยทำอย่างที่ว่าสมาทานคือทำเอาถือเอาด้วยสติปัญญาถ้าไปถือเอาด้วยอวิชชาความโง่มันเป็นอุปาทานนั่นแหละคือตัวทุกข์มันจะมาอยู่ขออภัยบนกบาลมีเงินมีของมีเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาถือเอาไว้ด้วยอุปาทานมันมาอยู่บนกบาลมันหนักเท่าไรถ้าถือเอาด้วยสมาทานด้วยสติปัญญามันไปอยู่ใต้ฝ่าเท้านะมันไม่หนักเลยจะเรียกขึ้นมาใช้เมื่อไรก็ได้เดี๋ยวนี้มันมาอยู่บนศีรษะมันไม่เป็นทาสอ่ะมันเป็นนายมันข่มขี่มันข่มเหงมันใส่หัวมันก็เรื่องแต่ความทุกข์ทั้งนั้นตื่นอยู่ไม่หลับแล้วก็ทำไปหรือถือเอาด้วยสมาทานคือทำด้วยปัญญาถ้าหลับแล้วมันโง่มันก็ถือเอาด้วยอวิชชามันก็ทำด้วยอุปาทานมันก็เป็นหนักเรียกว่าของหนักแห่งชีวิตภาระหนักแห่งชีวิตเต็มไปหมดนั่นแหละคือความทุกข์เดี๋ยวนี้
มันมีเรื่องของปัญญาก็จะรู้อะไรจะเห็นอะไรช่วยจำคำที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่เห็นว่าเป็นของคึนะแต่มาคิดอย่างนี้จริงๆว่าท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังคำเหล่านี้แล้วแต่เห็นว่าเป็นของคึแล้วก็ไม่สนใจคือคำว่าอนิจจังคำว่าทุกขังคำว่าอนัตตาคำว่าอิทัปปัจเจตาคำว่าสุญญตาคำว่าตถตาเป็นต้นเพียงจะยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สั่นหัวแล้วเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องของยายแก่งุ่งง่ามอยู่ตามวัดฉันไม่สนใจนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะไม่สนใจเห็นว่าเป็นคำคือที่จริงมันไม่ใช่คำคือมันเป็นคำบอกความจริงของธรรมชาติอย่างยิ่งที่สุดเลยอันนี้จังคือบอกความจริงว่าสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดไม่ว่าอะไรที่มันมีเหตุปัจจัยแล้วมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดนักก้อนหินที่เห็นว่าแข็งกระโกกอยู่ตรงนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในภายในของมัน ของที่อ่อนยิ่งเห็นได้ง่ายมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งอาการอย่างนี้เรียกว่าทุกข์คือว่าน่าเกลียดหรือถ้าต้องทนหรือทนยากถ้าไปถือเอาแล้วมันต้องทนหรือทนยากหรือเรียกว่าน่าเกลียดเพราะมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไหลเรื่อยเพราะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยนั่นเป็นอนัตตาคือเอาเป็นตัวตนที่ไหนไม่ได้เพราะมันไหลเรื่อยเพราะมันเปลี่ยนเรื่อยเพราะมันมีอาการที่น่าเกลียดนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความจริงสูงสุดของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารสังขารคือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งและก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นด้วยแล้วอาการปรุงแต่งนั่นก็เรียกว่าสังขารขอให้นักศึกษาทั้งหลายรู้จักคำว่าสังขารกันเสียเดี๋ยวนี้เคยโง่ว่าสังขารคือร่างกายสิ้นสังขารก็คือตายอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งสิ่งนั้นจะมีหน้าที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าสังขารสิ่งที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าสังขารกิริยาอาการที่ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าสังขารสังขารมีสามความหมายผู้ปรุงแต่งถูกปรุงแต่งแล้วการปรุงแต่งผู้ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารผู้ถูกปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารการปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารนี่ล้วนแต่ไม่เที่ยงเพราะมีการปรุงแต่งเปลี่ยนไปตามการปรุงแต่งโดยเหตุโดยปัจจัยที่เป็นสิ่งปรุงแต่งเนี่ยสังขารสังขารคืออย่างนี้มันเห็นว่าสังขารเป็นอย่างนี้แล้วจะไปหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงอะไรกับมันทำไมมันเป็นเช่นนั้นเองอาการที่มันปรุงแต่งกันเช่นนั้นเรียกว่าอิทัปปัจเจตาความที่มันไม่มีตัวตนอันตายตัวแน่ในอันถาวรอะไรเรียกว่าสุญญตาว่างจากตัวตนและสรุปแล้วมันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองนี่ถ้าเห็นในสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีความทุกข์เลยคือจะไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่วิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงอะไรเลยมันเฉยได้มันปกติได้มันไม่หลงรักหลงโกรธไม่หลงเป็นคู่ไม่หลงทุกคู่เลยเดี๋ยวนี้เรามันหลงทุกคู่รักก็รักโกรธก็โกรธดีก็หลงชั่วก็หลงบาปก็หลงบุญก็หลงสุขก็หลงทุกข์ก็หลงชนะก็หลงแพ้ก็หลงกำไรก็หลงขาดทุนก็หลงหลงของเป็นคู่ไม่รู้กี่สิบคู่ในโลกนี้คนโง่ก็หลงไปคนเห็นความจริงได้ปัญญาแล้วไม่หลงอะไรที่น่ารักมาก็ไม่รักที่น่าเกลียดมาก็ไม่เกลียดที่น่าโกรธมาก็ไม่โกรธที่น่ากลัวมาก็ไม่กลัวมันปกติอยู่ตรงกลางมันขึ้นมาเสียพ้นจากความหมายแห่งความเป็นของคู่ดวลิซึมของเป็นคู่มีความหมายตรงกันข้ามทุกคู่ไม่มีอิทธิพลแก่จิตใจของผู้ถึงพุทธศาสตร์มีปัญญาอย่างนี้สบายเท่าไหร่
คนธรรมดาสามัญทุกคนมันเป็นทาสเป็นบ่าวเป็นขี้ข้าของสิ่งที่เป็นคู่เดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะมันเป็นผู้ที่ยึดถือในแง่ของโพสิทีฟบ้างในแง่ของเนกาทีฟบ้างถ้ามันรู้ว่าทั้งโพสิทีฟและทั้งเนกาทีฟเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วมันก็ไม่ยึดถือมันอยู่พ้นบนข้างบนบนโพสิทีฟบนเนกาทีฟอย่างนี้เรียกว่าหลุดพ้นเป็นโลกุตระอยู่เหนือโลกความหมายแห่ง positivism negativism ในโลกนี้ไม่ทำมันอะไรแก่จิตใจของบุคคลผู้หลุดพ้นแล้วได้คือพระอรหันต์เรียกว่าท่านอยู่เหนือโลกจึงขอสรุปว่าต่อไปนี้ขออย่าได้ดูหมิ่นดูถูกคำคฤหะเหล่านี้เลยคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาทัปปัจจตานี่ไม่ใช่คำคฤหะเป็นคำที่ฉลาดที่สุดที่มนุษย์ควรจะรู้ไว้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในถึงสิ่งที่รู้แล้วและดับทุกข์ได้ขออย่าได้ดูหมิ่นคำวัดคำว่าอย่างนี้อีกต่อไปขอให้สนใจศึกษาให้รู้แจ้งโดยประจักษ์แล้วใช้เป็นประโยชน์ด้วยนี่เรียกเป็นปัญญาจิตอยู่ในสภาพที่อะไรจะปรุงแต่งไม่ได้ก็เรียกจิตหลุดพ้นถ้าจิตของคุณยังอยู่ในลักษณะที่อะไรมากระตุ้นได้มาปรุงแต่งได้มาแล้วจะใช้คำไหนมากระตุ้นก็ได้มาปรุงแต่งก็ได้มาครอบงำก็ได้มาคอนดิชั่นคำกลางๆอย่างใดอย่างหนึ่งได้คือปรุงแต่งได้แล้วก็ต้องเป็นทุกข์ต่อเมื่อจิตมันอยู่ในวิสัยที่จะมีอะไรปรุงแต่งไม่ได้นั่นแหละคือหลุดพ้นอยู่เหนือโลกเหนืออะไรไม่ต้องตายหรอกแล้วไม่ต้องไปที่ไหนอยู่ที่นี่นั่งอยู่ตรงนี้ในโลกนี่แต่ว่าอยู่เหนือโลกอยู่ในโลกอย่างเนื้อโลกอย่างชนะโลกนั่นคือผลดีที่สุดของพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ทั้งเนื้อทั้งตัวอาศัยปัญญาเป็นเครื่องดำเนินตลอดสายอย่างนี้เป็นพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของคนตื่นไม่เป็นศาสตร์ของคนหลับพวกเราพุทธบริษัทมีความตื่นอย่างนี้จริงหรือไม่พุทธะแปลว่าตื่นพุทธะแปลว่าตื่นนักขยายความออกไปว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นด้วยความรู้ไม่ใช่ว่าตื่นตกใจนะตื่นคือตื่นจากหลับก็มีความรู้จึงตื่นท่านตื่นแล้วก็เบิกบานคือไม่เป็นทุกข์พุทธบริษัทต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้คุณมีจิตใจเป็นไสยศาสตร์หรือเป็นพุทธศาสตร์เราอาจจะทดสอบกันได้ง่ายๆว่าคุณแขวนพระเครื่องด้วยความคิดว่าอย่างไรใครมีพระเครื่องแขวนอยู่ที่คอบ้างจงทดสอบตัวเองเดี๋ยวนี้ว่าเอาพระเครื่องมาแขวนไว้ด้วยความมุ่งหมายอย่างไรถ้ามาแขวนไว้ด้วยความมุ่งหมายว่าพระเครื่องจะช่วยคุ้มครองหรือจะช่วยให้ร่ำรวยสวยงามนี่เป็นไสยศาสตร์เอาพระพุทธรูปพระเครื่องเล็กๆมาแขวนคอแต่เป็นไสยศาสตร์จะถ้าพระเครื่องมาแขวนคอเป็นอนุสติกันลืมพระพุทธเจ้ากันลืมหลักธรรมะที่ว่าดับทุกข์อย่างไรเตือนให้ทำตนให้เป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานอยู่เสมอนะอย่างนี้เป็นไสยพุทธศาสตร์ที่แขวนพระเครื่องกันอยู่ในบ้านเรามากมายมหาศาลนั่นแหละถ้าแขวนอย่างให้มันช่วยให้อย่างแบบที่ขาดไม่รู้อะไรให้เจริญด้วยพระเครื่องมาแขวนคออย่างนี้เป็นไสยศาสตร์เขาถือไสยศาสตร์เขาไม่ได้ถือพุทธศาสนาแม้ว่าเอารูปของพระพุทธเจ้ามาแขวนคอแต่ถ้าเขาเอามาแขวนคอว่ากันลืมพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอลืมไม่ให้ลืมธรรมะว่าปฏิบัติอย่างนี้
หรือเตือนให้มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่าเผลอได้ให้ดำเนินอยู่ในความถูกต้องเสมออย่างนี้ก็แขวนพระพุทธรูปแขวนพระเครื่องนั้นเป็นพุทธศาสตร์ได้เหมือนกันให้คอยทำเสียถูกต้องเราก็ได้พูดกันมาแล้วถึงเรื่องพุทธศาสตร์เรื่องไสยศาสตร์ก็เพื่อประโยชน์อันนี้แหละขอให้ท่านทั้งหลายดำเนินไปอย่างถูกต้องตามทางของพุทธศาสตร์ตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วก็ดำเนินไปอย่างถูกต้องถึงจุดหมายปลายทางคืออยู่เนื้อความทุกข์ทุกชนิดโดยประการทั้งปวงนี่คือความหมายของคำว่าพุทธศาสตร์รวมความว่าเมื่อเราถึงที่สุดของการมีพุทธศาสตร์ก็คือถึงที่สุดแห่งความทุกข์คือไม่มีความทุกข์ดับความทุกข์สิ้นเชิงความทุกข์สิ้นสุดลงไปนั่นคือเป็นผลของพุทธศาสตร์พูดให้หน้าฟังออกไปว่าก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธพุทโธพุทโธความหมายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานมีชีวิตอยู่อย่างเย็นเย็นเย็นเป็นนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานไม่ได้แปลว่าตายครูบาอาจารย์สอนกันผิดๆลูกเด็กๆก็โง่ว่านิพพานแปลว่าตายของพระอรหันต์นิพพานไม่ได้แปลว่าตายนิพพานแปลว่าเย็นแต่ตัวพระอรหันต์นั้นตายไม่ได้ล่ะร่างกายของท่านตายได้แต่ตัวพระอรหันต์ตายไม่ได้องค์พระอรหันต์ตายไม่ได้นิพพานไม่ได้แปลว่าตายแต่แปลว่าเย็นเย็นเพราะไม่มีความร้อนร้อนของกิเลสโลภะโทสะโมหะไม่มีเพราะก็เย็นชีวิตนี้ก็เย็นนี่เรียกว่าอยู่กับนิพพานเวลาที่เราไม่มีกิเลสใดๆเลยนะเย็นอย่างนั้นแหละจะไม่มีใครสนใจอ่ะอวดดีเพ้อเจ้อไม่สังเกตดูเวลาที่ไม่มีกิเลสเย็นสบายไม่มีใครสนใจแล้วไม่มีใครคอยตั้งปัญหาถามดูตัวเองว่าเวลาไหนเราสบายที่สุดเวลาไหนเราสบายที่สุดเหลือที่จะกล่าวถ้าว่าเขาจะสังเกตสักหน่อยเขาจะพบว่าเวลาที่เราไม่มีความคิดเรื่องตัวตนของตนอยู่ในใจนะไม่มีปัญหาภาระหนักใดๆว่าตัวตนว่าของตนอยู่ในใจเวลานั้นเราสบายที่สุดสบายที่สุดแม้ว่าจะชั่วขณะเดียวมันก็เปลี่ยนอีกก็ตามใจเถอะแต่ว่าเวลาที่ไม่มีความคิดว่าตัวตนของตนอยู่ในใจนั้นสบายที่สุดเพราะว่าเวลานั้นเราอยู่กับนิพพานแต่คนโง่ไม่สนใจมันก็ไม่มีเหมือนกันมันก็เหมือนกับไม่มีเหมือนกันไอ้เวลาที่มันพักผ่อนจากกิเลสเนี่ยเป็นนิพพานเนี่ยมันช่วยให้ไม่เป็นโรคประสาทช่วยให้ไม่เป็นบ้าวิกลจริตเดี๋ยวนี้คนมันไม่พักผ่อนกันเสียเลยมันอยู่ด้วยกิเลสตลอดไปฮะไม่ถึงตายแต่มันก็เป็นโรคประสาทมันนอนไม่หลับมันเป็นวิกลจริตมากเข้ามันก็ตายเหมือนกันความที่ว่างจากกิเลสอยู่นั่นแหละมันช่วยให้เรารอดชีวิตอยู่คำนวณกันได้ง่ายๆว่าถ้ามันมีกิเลสร้อนเป็นกิเลสทั้ง24ชั่วโมงวันเดียวก็ตายแต่ในใน24ชั่วโมงนั้นมันมีตั้งหลายชั่วโมงที่มันไม่ได้ร้อนอยู่ด้วยกิเลสในการพักผ่อนจากกิเลสจากไฟคือกิเลสนี่มันก็พอดีกันอย่างน้อยเราก็นอนหลับได้ตั้ง8ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนี่ไฟกิเลสไม่ได้เผาเราเราก็อยู่กับความว่างจากกิเลสให้ชีวิตมันรอดอยู่ได้ในความที่ว่างจากกิเลสเป็นนิพพานมันมีอยู่พอสมควรเราจึงไม่ตายคือเราจึงไม่เป็นโรคประสาทเดี๋ยวนี้มันเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าชีวิตของมันพักผ่อนไม่พอคือเวลาที่มันอยู่กับพระนิพพานมันน้อยเกินไปมันก็ต้องเป็นโรคประสาทมากข้าวมันก็วิกลจริตมากข้าวมันก็ต้องตายขอบใจพระนิพพานชนิดนี้กันเสียบ้างมิฉะนั้นจะเป็นสัตว์เนรคุณขออภัยอีกแล้วใช้คำหยาบอีกแล้วเป็นสัตว์เนรคุณต่อพระนิพพานซึ่งเข้ามาแทรกแซงอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นระยะระยะให้ไม่ต้องเป็นโรคประสาทให้ไม่ต้องเป็นบ้าให้ไม่ต้องตายขอบคุณพระนิพพานชนิดนี้กันไหว้ทุกคนมิฉะนั้นจะเป็นอะไรเป็นสัตว์เนรคุณเนี่ยมันต้องพูดอย่างนี้เพราะมันพูดอย่างอื่นมันก็ไม่ตรงกับความหมายนี่อย่าเป็นสัตว์เนรคุณต่อพระนิพพานที่ช่วยประคับประคองชีวิตไว้ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกวันทุกวันทั้งเดือนทั้งปีไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าไม่ตาย
นั่นแหละวิธีการที่พุทธศาสนาจะช่วยได้หรือธรรมะในพระพุทธศาสนาจะช่วยได้ให้มีความเยือกเย็นแห่งชีวิตหล่อเลี้ยงชีวิตไว้อย่างเพียงพอไม่แห้งตายไปนี่เรียกว่ามีอะไรดีกว่านี้มีอะไรที่ดีกว่านี้ลองหามาดูมีอะไรที่ดีกว่านี้เราจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่าไม่มีปัญหาไม่มีภาระไม่มีความทุกข์ชีวิตนี้เยือกเย็นไม่มีปัญหาที่ผูกพันยุ่งยากลำบากไปหมดไม่มีภาระไม่มีอะไรหนักอกหนักใจสมทับอยู่บนจิตใจไม่มีความทุกข์คือไม่มีสิ่งใดทรมานจิตใจไม่มีปัญหาไม่มีภาระไม่มีความทุกข์แล้วจะเอาอะไรกันอีก มันก็เรียกว่าดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ชีวิตเย็นชีวิตเย็นปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ต้องใช้เงินสักสตางค์เดียวจะได้ชีวิตเย็นจะจำไว้ว่าถ้ามันเป็นความสุขที่แท้จริงที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องใช้เงินเลยที่มันต้องใช้เงินมากๆเงินเดือนไม่พอใช้นั่นมันเป็นเพียงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงที่ท่านทั้งหลายบูชากันนักจนเงินเดือนไม่พอใช้นะมันเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงส่วนความสุขที่แท้จริงนี่มันไม่ต้องใช้เงินเลยแต่มันต้องการการปฏิบัติที่ถูกต้องในภายในในภายในอย่างพุทธศาสตร์อย่างมิใช่ไสยศาสตร์แล้วก็ได้รับความเย็นอกเย็นใจสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับจนกว่าร่างกายมันจะสู้ไม่ไหวมันจะแตกตายทำลายไปมันก็เลิกกันแต่ว่าตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่เราจะต้องอยู่ด้วยพระนิพพานคือความเย็นแห่งชีวิตไม่มีปัญหารบกวนใจไม่มีภาระหนักกดทับใจไม่มีความทุกข์เบียดเบียนใจเรื่องมันก็จบฮะเป็นผลดีที่สุดของความมีพุทธศาสตร์แต่ไสยศาสตร์ไม่ให้ผลอย่างนี้เลยให้โง่ให้หลงให้กลัวอยู่ตลอดไปอยู่ในอาณาจักรแห่งความกลัวตลอดไปเพราะความโง่นี่คือผลของไสยศาสตร์ยังจะต้องกลัวอีกต่อไปยังมีการถือพุทธศาสนาอย่างไสยศาสตร์เพราะเอาความโง่เข้ามาเป็นหลักถือพุทธศาสนาอย่างไสยศาสตร์ถือพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลศักดิ์สิทธิ์ถือพระพุทธรูปอย่างที่สิงสถิตแห่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์วงสรวงอ้อนวอนอย่างเทพเจ้าอย่างพระเจ้าอย่างนี้มันเป็นไสยศาสตร์ถือพุทธศาสตร์อย่างไสยศาสตร์มีอยู่ทั่วไปขออภัยอย่าพูดมากเดี๋ยวจะถูกด่าหยุดไว้แค่นี้พอเพียงแต่บอกให้รู้ว่ามันยังมีการถือพุทธศาสตร์อย่างไสยศาสตร์อยู่ในที่ทั่วไปไปดูเองถ้ากลัวก็อย่าทำกันแล้วกัน ถือพุทธศาสตร์ให้เป็นพุทธศาสตร์อย่าให้เป็นไสยศาสตร์เลยชำระเสียให้หมดจากความโง่เขลาชนิดนี้ให้โลกคือหัวใจสว่างสวยให้โลกสว่างสวยคือให้หัวใจของเราสว่างสวยเป็นพุทธศาสตร์ตื่นจากหลับคือกิเลสมีความเป็นมนุษย์ที่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาการบรรยายเรื่องไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ก็พอสมควรแก่เวลาพอที่จะท่านทั้งหลายจะได้เอาไปคิดไปนึกได้เป็นหลักเกณฑ์ที่พอจะจดจำเอาไปได้ไปคิดไปนึกได้และปรับปรุงความถูกต้องแห่งการถือศาสนาการมีศาสนาการใช้ศาสนาให้เป็นประโยชน์ของท่านทั้งหลายนี่ให้ถูกตรงตามความถูกต้องตามความจริงแท้ได้รับประโยชน์เป็นความเยือกเย็นในชีวิตมีชีวิตเย็นเป็นสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ